ความกดดันเนี่ยมันมีทุกเคสละค่ะเหมือนกับว่าเขาฝากชีวิตให้เราดูแลไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องระวังให้มากที่สุดถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาแล้วอ่ะนั่นหมายถึงชีวิตคือทุกเวลาทุกวินาทีอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราอะค่ะคุณสมบัติที่สำคัญใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนค่ะสนใจในการดูแลคนไข้ค่ะให้ดีที่สุดนะคะก็รายได้สูงไหมเหรอคะอันนี้เป็นตามทักษะของแต่ละบุคคลนะคะแต่เริ่มแรกเนี่ยถ้าถามว่าเทียบกับงานโดยทั่วไปแล้วอะถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะการอบรมเนี่ย เบื้องต้นเลยทาง Help at Home เนี่ยค่ะเขาจะสอนเช่นการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงเราจะต้องมีทักษะทำยังไงหรือการพลิกตะแคงตัวคนไข้กันเวลานอนนานๆการแผลกดทับค่ะงานที่ต้องดูแลคุณป้าแล้วก็นอกจากดูแลแล้วทำอาหารให้ทานแล้วก็บางวันก็มีปัดกวาดเช็ดซักที่นอนให้คุณป้าค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทางเราผู้ดูแลต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ในระหว่างจันทร์ถึงวันศุกร์อะวันเสาร์อะค่ะก็จะทำเองบ้างเพราะบางทีมันมีฝุ่นแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้รอแต่ทำไปโดยแบบว่าคร่าวๆ คือพอเช็ดว่าไม่ให้มีฝุ่นนะคะเคสแต่ละเคสอะลูกค้าก็จะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบางท่านนะคะก็จะมีภาวะทางด้านอารมณ์ที่จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือต้องทำความเข้าใจนะอาการตรงนั้นด้วยแล้วก็ในตัวของคนไข้ด้วยค่ะอย่างน้อยเนี่ยคือเราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องเต็มที่กับคนไข้แต่ละเคสที่เราได้เข้าไปดูแลค่ะนึกถึงทุกครั้งเลยบางครั้งเนี่ยดูแลแบบว่าจัดอาหารให้ก็นึกในใจว่าเราไม่ได้ไปทำให้แม่นะเวลาที่กลับบ้านไปหรือมีโอกาสได้ไปกลับไปเนี่ยก็จะไปทำให้คุณแม่ค่ะก็อย่างน้อยก็ดีใจว่าที่ผ่านมาเราก็เคยดูแลแกมาได้สักระยะหนึ่งอะค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นงานที่ลูกต้องไปทำค่ะแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นงานค่ะวันที่เหนื่อยสุดๆหรอมีไหมมีนะแต่ก็คิดว่าถ้าเหนื่อยเราก็หลับตาสักพักหนึ่งหายใจลึกๆแล้วก็พยายามคิดว่าเนาะมันก็เป็นงานถ้าเทียบกับที่เมื่อก่อนเราเคยผ่านมามันค่อนข้างจะหนักกว่านี้คือเหนื่อยอ่ะเราหลับตาพักแป๊บนึงหรือเรานอนสัก15นาทีหลับไปเดี๋ยวตื่นมาเราก็ดีเองค่ะมีความกดดันไหมนิดนึงค่ะมันเป็นไปได้ที่ทุกวินาทีอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตอย่างอากัปกิริยาคนไข้หรือว่าสังเกตจากการวัดสัญญาณชีพเราจะดูตรงนี้เบื้องต้นก่อนทีนี้เนี่ยเราจะมาประเมินอาการคนไข้ในแต่ละวันว่าวันนี้เขาปกติเหมือนทุกวันไหมแต่ถ้าวันนี้เราวัดแล้วแบบเฮ้ยเขามีความดันสูงเล็กน้อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบมีไข้ขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยกรณีที่เช็ดตัวแล้วทานยาแล้วคนไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็จะแจ้งญาติค่ะเราแจ้งญาติเสร็จแล้วก็ควรจะไปหาหมอค่ะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้ได้นานเพราะว่าหนึ่งเวลาเราดูใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบมีความสงสารค่ะคือเห็นเขาเจ็บป่วยแล้วถ้าเราดูแลแล้วเนี่ยเขามีอาการดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจว่าเนาะเราแบบเหมือนกับภูมิใจว่าเอ้ยเราทำให้เขามีอาการดีขึ้นนะคะในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่หายขาดแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราผูกพันแล้วก็ทิ้งไม่ได้แล้วมันก็เป็นความดีใจอย่างนึงที่เราทำให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เจ็บป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นค่ะ